ตรงนี้เป็นทางขึ้นวัดบาปีก้อนนะครับต้องทำลำเลียงขึ้นดูรถกระบะหรือรถตู้รถเล็กตัวนี้ครับรถใหญ่ที่จอดไว้ที่ตีนตอนนี้เป็นภาพเดินทางขึ้นบนภูนะครับขยายตัวก็ค่อนข้างเยอะมีทั้งรถตู้ส่วนบุคคลรถเก๋งส่วนบุคคลกำลังเดินทางไปกราบสักการะพระองค์ใหญ่ด้านบนนะครับนี่ตอนนี้ภาพต่อไปคือภาพจุดเริ่มต้นในการเดินทางขึ้นไปวัดเขาปาดหูก้อนขึ้นวัดเขาวัดป่าหมู่ก้อนนะครับรถก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรทยอยเดินขึ้นไปนะครับก็ขึ้นเขาก็ต้องมีความเสี่ยงหน่อยต้องทยอยขึ้นช้าๆครับแต่ชัวร โดยก็จะเป็นองค์พระพุทธไสยญาติมหาเจดีย์ที่ลานจอดรถทางด้านซ้ายเต็มก็ต้องไปจอดทางด้านขวานะครับไปเจดีย์ก็ต้องไปตามคิวจะสังเกตดูว่าถ้ารถที่ไม่ได้จัดโดยทางของวัดเองก็จะต้องไปเลี้ยวไปจอดด้านขวาครับถ้าทางวัดก็น่าจะเป็นรถกระบะเนี้ยซึ่งก็จะเสียค่าจ่ายคนละ20บาทก็สามารถขึ้นไปได้เลยนะครับทุกที่เลยก็เป็นธรรมดาครับสาธุ
็เป็นทางโค้ชเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้ก็เลยดูโค้งแล้วบรรยากาศโดยรวมทางขึ้นวัดขึ้นวัดป่าผีก้อนก็มีความสุขนะครับอย่างชีวิตอยู่เทวดาหากจะลื่นมือสบายเราก็ยังมีเวลาให้